การดำเนินคดีกับชาวต่างชาติและคนไทย135คนในฐานความผิดเชื่อมโยงกับการจัดตั้งบริษัทนอมินีในจังหวัดภูเก็ตที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแถลงวันนี้นับเป็นคดีที่มีจำนวนผู้ต้องหาสูงสุดคดีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่สำคัญค่ะพฤติการของผู้ต้องหานั้นยังสะท้อนให้เห็นช่องว่างของกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการกระทำความผิดแล้วก็อาจจะบานปลายไปสู่การขยายอิทธิพลของต่างชาติในท้องถิ่นด้วยติดตามเรื่องนี้กับ The Exit ค่ะThe Exit เดินทางไปยังทาวน์เฮาส์3ชั้นในตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามพิกัดที่ได้รับแจ้งว่าเป็นหนึ่งในจุดตรวจค้นของตำรวจปอสเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังตำรวจสืบพบความผิดปกติว่าทะเบียนบ้านหลังนี้ถูกใช้จดจัดตั้งบริษัทเท่าที่ตรวจพบอย่างน้อย35บริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีต่างชาติสัญชาติรัสเซียร่วมถือหุ้นในสัดส่วน 49% แทบทั้งหมดด้านในมีป้ายชื่อบริษัทประกอบกิจการประเภทบัญชีตรงกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้จากตำรวจปอสมีหญิงไทยสวมเสื้อสีขาวยืนอยู่ด้านหน้าและมีคนเข้าออกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านทีมข่าวเข้าไปสอบถามแต่ไม่ได้รับข้อมูลจากหญิงคนนี้ได้เพียงเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อไปยังกรรมการบริษัทคนหนึ่งพอดีผมจะสอบถามถึงกรณีที่ตำรวจปตส.เข้ามาสอบอะครับผมพอดีอยากจะได้ทางไม่สะดวกค่ะอยากจะได้ฟังหลังถูกปฏิเสธจากปลายสายทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้งในปี2559ทุนจดทะเบียน4ล้านบาทประกอบกิจการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษีถือหุ้นโดยหญิงไทยความเชื่อมโยงที่ทำให้ตำรวจปอสเข้าตรวจค้นคือพบว่านางยาน่าผู้ต้องหาสัญชาติรัสเซียเคยใช้บริการบริษัทแห่งนี้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในปี2559และหลังจากนั้นพบหลักฐานยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผ่านผู้ให้บริการรายเดิมเพิ่มอีก4บริษัทรวมกับบริษัทที่นางยาน่าเคยจดทะเบียนก่อนปี2559เป็นทั้งหมด9บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์7บริษัทท่องเที่ยว1บริษัทและสถานที่ออกกำลังกายอีก1บริษัททุนจดทะเบียนรวมกว่า38ล้านบาทโดยแต่ละบริษัทมีชื่อนางยาน่าถือหุ้น 49% ข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้ตำรวจปอสเชื่อว่าพฤติการนี้เข้าข่ายจัดตั้งบริษัทโดยอาศัยนอมินีคนไทยคือพบชื่อพนักงานและเครือญาตินามสกุลเดียวกันกับหญิงเจ้าของบริษัทบัญชีหมุนเวียนเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 51% และยังพบว่าบริษัทบัญชีแห่งนี้มีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นเข้าข่ายลักษณะเดียวกันอีกกว่า130บริษัทในเคสนี้นะครับบริษัทบัญชีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยครับเขาเริ่มจัดตั้งบริษัทเนี่ยตั้งแต่เมื่อปี59นะครับปี59แล้วก็เข้ามาถือหุ้นกับชาวรัสเซียหลังจากนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนกรรมการและผู้ถือหุ้นตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงอำพรางการตรวจจับของเจ้าหน้าที่นะครับตัวผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มได้เนี่ยนะครับเขาก็รับว่านอกจากกลุ่มรัสเซียที่เรากลุ่มใหญ่เนี่ยที่เราดำเนินคดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังไปถือหุ้นอีก130บริษัทนะครับโดยไม่มีการชำระค่าหุ้นใดๆเลยนะครับได้รับเป็นค่าจ้าง The Exit เดินทางไปยังพิกัดที่ตำรวจปอสระบุว่าเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของนางยาน่าพบว่าที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมมีชื่อบริษัทของนางยาน่าเป็นเจ้าของ86ห้องมูลค่ารวม512ล้านบาทและอยู่ไม่ไกลจากบริษัทที่นางยาน่าดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งไว้นอกจากนี้ยังมีการถือครองห้องชุดในคอนโดมิเนียมอีก2แห่งในตำบลกระทู้รวม60ห้องมูลค่าเกือบ400ล้านบาทตำรวจระบุว่านี่คือพฤติการที่จงใจเปิดบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นผู้ต้องหาชาวรัสเซียรายใหญ่ที่เราจับกุมเดินกีได้เนี่ยเรียกว่าเป็นขายใหญ่ในการในธุรกิจอสังหาของกลุ่มชาวรัสเซียนะครับเนื่องจากเขาจะทำธุรกิจอสังหาแบบครบวงจรก็คือตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อซื้อที่ดินนะครับ
แล้วก็ก่อสร้างจ้างบริษัทมาก่อสร้างคอนโดเมื่อก่อสร้างเสร็จก็จะตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยเข้ามาเช่านะครับแล้วก็จะตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่งของตัวเองเนี่ยมาเป็นนายหน้านะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ขายให้กับชาวรัสเซียที่ประเทศรัสเซียเลยสามารถดูแพ็กเกจการซื้อขายกันจากที่รัสเซียได้เลยนะครับเรียกว่าครบวงจรนะครับเกี่ยวกับอสังหาข้อมูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตพบว่ามีชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามนิติบุคคลสูงถึงร้อยละ56ซึ่งสูงสุดจากจำนวนชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยการตรวจสอบว่าโนมินีหรือไม่โนมินีเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบเชิงลึกนะครับซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีอำนาจในการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น DSI นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบว่าบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นเข้าข่ายนอมินีหรือไม่จึงต้องอาศัยการตรวจสอบเชิงลึกจากการแถลงผลตรวจค้นของตำรวจปอสตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ดำเนินคดีกับบุคคลไปแล้วจำนวน135คนเป็นต่างชาติ98คนคนไทย37คนและนิติบุคคลอีก96รายในฐานความผิดพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรา36และ37โทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและนี่คือปฏิบัติการกวาดล้างต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตที่เข้ามาประกอบกิจการโดยใช้นอมินีมากที่สุดครั้งหนึ่งอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน